The Thai PBS podcast View the world via the voice อาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังที่รัก พบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองทางไทย PBS Podcast ดิฉันปรางทพิปดาวเรืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวของความรักในเดือนกุมภาพันธ์เรื่องราวของผู้นำในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชีวิตรักของพวกเขาและเธอว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะต้อนรับเดือนแห่งความรักในครั้งนี้ผู้นำคนหนึ่งที่น่าสนใจมากที่พวกเราทุกคนน่าที่จะรู้จักกันดีคือองซานซูจี ผู้นำสตรีของประเทศพมา่าชีวิตขององซานซูจีเปลี่ยนไปจากแม่บ้านธรมธรมดาธรรมดากลายมาเป็นนักการเมืองหลังจากการปราศัยครั้งใหญ่ของเธอเป็นครั้งแรกในพศ2531การปรสาสัยครั้งนี้เป็นการปรสาสัยที่สั้นๆต่อนหน้าฝูงชนในกล้กับพระมหาเจดีย์เวดากองในกรุงรางกุ้งการปราศัยครั้งนี้มันทำให้องซานซูจีแจ้งเกิด ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปพร้อมๆกับชีวิตของคนพมา่าทั้งหมดที่เปลี่ยนไปนับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงไม่มีใครไม่รู้จักองซานซูจีนะคะ อ,องซานซูจีเป็นประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพมา่าก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารน,นั้นเนี่ยพูดได้เลยนะคะว่าเธอเป็นผู้นำสูงสุดของพมา่าที่ไม่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีแต่บริหารราชการแผ่นดินผ่านตัวประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนสนิทของเธอแทนเนื่องจากข้อบังคับของรัฐธรรมนูญที่ทำให้เธอไม่สามารถนั่งในตำแหน่งนี้ได้ซึ่งดิฉันจะเล่าให้ฟังในภายหลัง ชีวิตขององซานซูจีผันผวนเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วก็ระหกระเหินกับสภาพการเมืองภาวะทางการเมืองที่รุนแรงในพม่าอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2อง4ารอสองซานซูจีหรือซูจีได้ถูกจับกลุ่มตัวหลังจากที่กองทัพพม่าทำการรัดประหารโดยพลเอกมินอ,องไลผู้บัญชาการทหารสูงสุด และในขณะนี้ทุกคนก็ทราบดีนะคะว่าอ,องซานซูจีก็ได้กลับไปอยู่ในภาวะเดิมคือการถูกคุมตัวอยู่ที่บ้านพักที่เรียกว่า house arrest ไม่ต่างกันเลยกับในปี2531หลังจากที่เธอได้กล่าวคำประสัยแล้วก็เริ่มมีบทบาททางการเมืองซูจีนะคะเป็นนักการเมืองที่ไม่ธรรมดาเธอไม่ได้ไต่เต้ามาจากการเมืองในระดับรากหญ้าแต่เอาข้าจริงเนี่ยภูมิหลังของครอบครัวชีวิตแล้วก็แนวคิดของตัวเธอเอง รวมทั้งบริบททางการเมืองในพมา่าที่รุนแรงมากเนี่ยล้วนสร้างให้ตัวเธอกลายเป็นฮีโร่ของประเทศพม่ามามยาวนานหลายทศวรรษนะคะในช่วงที่องซานซูจีต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพมา่าในขณะที่กองทัพพมา่าเนี่ยสร้างความรุนแรงต่อประชาชนต่อนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ย อ,องซานซูจีกลายเป็นฮีโร่ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งในประเทศพมา่าหรือเมียนมาในภายหลังเองเนี่ยนะคะรวมทั้งสื่อทั้งสื่อกระแสะหลักในต่างประเทศนักเขียนนักคิดตลอดช่วงทศวรรษ1990เนี่ยทำให้เธอกลายมาเป็นมารดาแห่งประชาธิปไตยสมัยใหม่ของพม่าขึ้นมาแล้วก็รักษาภาพพจน์อันนี้มาจนกระทั่ง ไม่นานมานี้เองไม่กี่ปีมานี้เองที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอองซานซูจีก่อนที่จะถูกรัฐประหารนะคะเธออยู่ในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่ไม่มีใครแตะต้องได้ในพมา่าเป็นที่รู้กันสําหรับผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในพม่านะคะภาพพจน์ของเธอในฐานะของมารดาแห่งประชาธิปไตยสมัยใหม่ของพม่านั้นในระยะหลังก็เริ่มมีผู้ที่ตั้งข้อสงสัยเนื่องจากกรณีของโรฮิงญาซึ่งอองซานซูจีเนี่ย ถูกมองว่าไม่ได้แสดงบทบาทในการปกป้องพวกเขาเลยนะคะทำให้ความมั่นใจความไว้วางใจของโลกภายนอกที่มีต่อตัวเธอนั้นลดลงแต่สำหรับชาวพม่าส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ฟังองซานซูจียังคงเป็นต่อซุหรือเป็นสถานะของอมเมหรือแม่คุณแม่ของชาวพมา่าชาวเมียนมาทั่วไปไม่เสื่อมคลายแม้กระทั่งปัจจุบันนะคะล่าสุดนี้อย่างที่ทราบกันว่า เธอได้ถูกคุมขังที่บ้านพักเป็นเวลาสองปีนะคะจากคำพิพากษาของศาลชีวิตขององซานซูจีณปัจจุบันมันเหมือนกับอดีตที่หวนคืนเหมือนกับในอดีตที่เธอได้เคยเผชิญมาสมัยที่เธอยังสาวๆยังอายุน้อยมีเรี่ยวมีแรงเพียงแต่ว่าอดีตที่หวนคืนในครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครรอเธออยู่ที่ไหนสักแห่งเธอไม่มีบ้านที่มีสามีรออยู่แล้วเหมือนที่เคยเป็นในอดีต ความรักขององซานซูจีเป็นความรักที่เศร้าค่ะเป็นความรักที่ถูกขวางกั้นโดยนักการเมืองขวางกั้นโดยวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและตะวันออกถูกขวางด้วยระยะทางจนวาระสุดท้ายของชีวิตองซานซูจีเกิดในพศ2488ที่กรุงย่างกุ้งประเทศพมาพ่าภายใต้อานัตของอังกฤษบิดาของเธอมีชื่อเสียงถือว่าเป็น วีรบุรุษของพม่านะคะผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นช่วยให้ญี่ปุ่นเนี่ยขับไล่สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษออกจากพม่าได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยที่มีข้อแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าญี่ปุ่นจะต้องแต่งตั้งให้บิดาขององซานซูจีนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามในพลองซานนะคะซึ่งท่านก็เป็นทหารนะคะถูกลอบสังหารไปก่อนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตอนนั้นองซานซูจีมีอายุเพียงสองขวบสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือมารดาของเธอคือดอขินจีเนี่ยซึ่งเป็นนักการทูตของพม่าเนี่ยก็เลี้ยงดูเธอแล้วก็พี่ชายอีกสองคนมาโดยลำพังองซานสูจีได้รับการศึกษาในตอนต้นอยู่ที่ประเทศพมา่าหลังจากที่คุณแม่เนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตไปจำประเทศอินเดียครอบครัวก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็จบการศึกษาที่นั่นน,นะคะ เธอก็จบการศึกษาเบื้องต้นที่ประเทศอินเดียก่อนที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดปี2503เป็นต้นมาชีวิตของอองซานซูจีอยู่ในต่างประเทศตลอดจนกระทั่งเธอกลับมาอีกครั้งในปี2531เป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะในช่วงที่เธออยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าชีวิตของเธอเนี่ยเป็นชีวิตของคนธรรมดาที่อยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะเป็นครอบครัวที่ ชั้นสูงหน่อยนะคะมีโอกาสทางการศึกษาที่สูงก็เป็นเหตุให้เธอสามารถไปเรียนต่อที่ออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษได้ในตอนนั้นเองที่เธอพบรักค่ะกับชายหนุ่มชาวอังกฤษนักวิชาการชาวอังกฤษที่ชื่อว่าคุณไมเคิลอาริสซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิวชาอารยธรรมทิเบตนะคะในช่วงปี2507ถึง2510เนี่ยซูจีมีความสุขมากนะคะเป็นนักศึกษาสาว สวยงามนะคะละมุลละไยอยู่ที่ออกซฟอร์ดแล้วก็มีความรักกับนักศึกษาหนุ่มก็เหมือนกับนักศึกษาวัยรุ่นทั่วไปอ่ะนะคะคุณอาริสเป็นชาวอังกฤษร่างสูงมีมาดอาจารย์มาดนักวิชาการมาตั้งแต่ต้นเป็นคนที่ดูแล้วใจดีอ่ะนะคะเวลาเราไปมองภาพของคนทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันในช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเขามีความสุขทุกครั้งหน้าตาเขามีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ เวลาอยู่คู่กับอองซานสูจีซึ่งตอนนั้นก็เป็นสาวน้อยออนแอนสวยงามละมุนละม่อมแล้วก็มักจะนุ่งสิ้นนะคะที่เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศตนชีวิตของอ,องซานสูจีเนี่ยก็เรียนจนจบที่ออกซฟอร์ดนะคะแล้วเธอก็ได้งานที่สหรประชาชาติที่นิวยอร์กอยู่เป็นเวลา3ปีเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยท่านอูถันที่เป็นชาวพาม่าเหมือนกันเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการสหรประชาชาติ ระหว่างนั้นเธอก็คบหากับคุณอาริสน่นะคะแล้วก็ติดตามเขาที่จบมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหิมาลัยศึกษาแล้วก็ที่เบตศึกษาเนี่ยคุณอาริสได้งานที่ประเทศภูฐานเธอก็ติดตามเข้าไปด้วยอาริสเนี่ยทำงานเป็นติวเตอร์ให้กับราชวงศ์ภูฐานในตอนนั้นนะคะในการทํางานที่ภูฐานนั่นเองอาริสก็ขอองซานซูจีแต่งงานทั้งสองคนก็แต่งงานกันแบบพุทธนะคะมีพิธีทางศาสนาแบบพุทธทุกประการนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่า อริสรักอ,องซานซูจีเพียงใดนะคะพร้อมที่จะทําตามมีจิตใจที่จะเข้ากับวัฒนธรรมของภรรยาอย่างสนิทแนบแน่นนนะคะทั้งสองย้ายออกจากภูฐานแล้วก็มาตั้งครอบครัวที่ออกซฟอร์ดซูจีก็ศึกษาต่อที่กรุงลอนดอนทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตในอังกฤษแล้วก็มีบุตรชายด้วยกันสองคน มีชีวิตอย่างเงียบๆท่ามกลางวงนักวิชาการและนักการทูตแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวออกห่างการเมืองในพมา่าให้มากที่สุดอองซานสูจีก็จะเป็นกึง่งๆ่งนักศึกษาแล้วก็แม่บ้านน่ยนะคะเลี้ยงดูบุตรชายที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์แล้วก็ขิมทั้งสองคนไปแล้วก็ทํางานเขียนเกี่ยวกับชีวิตประวัติของคุณพ่อของเธอที่มาจากความทรงจําของตัวเธอเองดังที่เธอได้พูดไว้นะคะเป็นครอบครัวที่ดูสวยงามและมีความสุขอยู่ในบรรยากาศที่ดีนะคะ มีลูกเล็กสองคนแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะท่านผู้ฟังเปลี่ยนไปในพศ2531เมื่อยามที่เธอจะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศพมา่าเพื่อไปดูแลมารดาที่ป่วยหนักนะะนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกในตอนนี้เนี่ยเธอก็ทิ้งให้สามีแล้วก็ลูกๆอยู่ที่ประเทศอังกฤษสูจีไม่ได้มีความตั้งใจเลยที่จะอยู่ในประเทศพมา่าอย่างถาวรน,นะคะเธอแค่จะไปดูคุณแม่ แต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าโชคชะตาจะทำให้หลังจากครั้งนั้นเนี่ยเธอและสามีจะได้พบกันอีกแค่ห้าครั้งเป็นห้าครั้งที่สั้นๆแล้วก็ชีวิตของทั้งสองคนก็พกพันไปตามกระแสนะคะในโลกที่เหมือนอยู่ในโลกที่ต่างกันแม้กระทั่งในายามที่คุณอริษสามีเสียชีวิตเธอก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่กับเขาได้เป็นความรักที่เศร้าอย่างที่ดิฉันได้เล่าให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นนะคะ ในปี2อง1ารอสองซานซูจีในขณะนั้นเนี่ยมีอายุ43ปีก็เดินทางกลับบ้านที่เมืองย่างกุ้งเธอก็พยายามทำหน้าที่ของบุตรที่ดีนะคะในการที่ดูแลมารดาของเธอไปแต่ว่าการเดินทางมาถึงพม่าในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการเดินทางไปในโลกที่ต่างกับเมืองอย่างออกซฟอร์ดในอังกฤษอย่างเป็นหน้ามือหลังมือในตอนนั้นพม่ากำลังอยู่ในสถานาการณ์ที่เดือด ด้วยการประท้วงแล้วก็การปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงพม่าอยู่ในภาวะเศษษษษษษษรษฐกิจตกต่ำมีความวุ่นวายทางการเมืองในการนำของประธานาธิบดีเนวินของสหภาพพ,พมา่าองซานสุจีเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าตอนที่ตัวเธอเนี่ยเดินทางกลับพม่าในปีนั้นเนี่ยเพื่อมาพยาบาลคุณแม่เนี่ยเธอไม่ไม่ได้วางแผนไว้เลยเนี่ยนะคะว่าจะมาทำอะไร ไม่ได้คิดว่าจะมาริเริ่มชีวิตทางการเมืองที่นี่สิ่งที่อยากจะทําเพียงอย่างเดียวก็คืออยากจะทําโครงการเครือข่ายห้องสมุดในนามของคุณพ่อของเธอทําแค่นั้นเองเรื่องการเมืองไม่ได้อยู่ในความสนใจเลยแล้วก็ไม่เคยสนใจด้วยอย่างไรก็ตามเธอก็พูดเอาไว้นะคะว่าแต่ว่าประชาชนในประเทศของดิฉันกําลังเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ในฐานะลูกสาวของพ่อดิฉันรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ดิฉันจะต้องเข้าร่วมด้วย นั่นแหละค่ะเป็นจุดหักเหของชีวิตเธอที่เปลี่ยนจากการเป็นแม่บ้านในชีวิตที่สวยงามในต่างแดนกลับมาลุยการเมืองในประเทศแล้วก็นำพาเอาชีวิตของเธออยู่ในการเมืองนับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเธอกลายมาเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศพมา่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตอนนั้นซูจีเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยายลัยลอนดอนนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีพมา่า จากชีวิตของนักวิชาการของคนที่กําลังเรียนรู้ที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีเนี่ยเธอก็กลายมาเป็นวีรสตรีผู้นําขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศในชั่วข้ามคืนหลังจากที่เธอปรากฏตัวแล้วกล่าวคําปราศัยครั้งแรกณลานพระเจดีย์ชเวดากองดังที่ท่านได้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เธอจะขึ้นปราศัยนะคะก็มีรายงานว่าโคศกในงานเนี่ยก็แนะนำว่านี่แหละเป็นบุตรสาวของนายพลอองซานวีรบุรุษแห่งชาติเธอเป็นผู้หญิงร่างเล็กนะคะหน้าตาสวยงามอยู่ในผาสิ้นชุดประจำชาติของประเทศพมา่าความยาวของสุนทรพจน์ของเธอนี่มีแค่10บนาทีเองแต่ว่ามันเป็นสุนทรพจน์ที่ว่ากันว่ามีพลังติดตาตรึงใจของผู้ฟังมาก เธอพูดเป็นภาษาพมา่านะคะแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนเสมอดิฉันเคยดูคลิปวิดีโอนะคะที่มีเสียงเวลาคนประท้วงเด็กรองก็ตะโกนเอ่ยชื่อไปด้วยว่าซูจีซูจีนี่แหละคือความรู้สึกที่ชาวพม่า,ม,ามีต่อองศซานซูจีหลังจากที่เธอเข้ามามีบทบาททางการเมืองผู้ฟังในครั้งนั้นของเธอเนี่ยมีอยู่ประมาณ5,000 500, 0 0คนนะคะเธอพูดถึงอะไรในครั้งนั้นเธอก็บอกว่า เธอเนี <ersch> Anda, ่ยทราบว่าสถานการณ์ของการประท้วงแล้วก็วิกฤตการเมืองของคนพม่าขณะนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเธอก็ย้อนกลับไปอธิบายด้วยนะคะว่าทําไมเนี่ยเธอและครอบครัวไม่เคยจะยุ่งกับการเมืองในพม่าเลยเหตุผลก็คือว่ามีผู้กล่าวหาว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่อยู่อาศัยในต่างประเทศตลอดแถมยังแต่งงานกับชายชาวต่างชาติด้วยดังนั้นเธอจึงไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประชาธิปไตยในพม่า โดยเหตุผลนี้เองทําให้ครอบครัวของเธอพยายามจะหลบเข้าหลังฉากเพราะว่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในระดับชาตินะคะแต่ว่าเมื่อเธอมาถึงในครั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปเธอคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนพม่าทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองพักใดพักหนึ่งเธอไม่อาจจะนิ่งดูดายได้แล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วคือความเป็นลูกของพ่อของเธอนั่นแหละเธออยากจะใช้มันเพื่อที่จะกระตุ้นให้ชาวพม่าทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านประเด็จการ แล้วก็สร้างประชาธิปไตยขึ้นมาพร้อมกันกลับมาสู่ชาวพมา่าให้เร็วที่สุดเนี่ยนะคะในปีที่กลับมาเป็นปีที่มีการปราบปรามนักศึกษาอย่างรุนแรงนะคะมีการสังหารโหดนักศึกษาจํานวนมากหลายท่านอาจจะจําได้นะคะว่ามีนักศึกษาพมา่าหนีตายมาอยู่แถวแถวชายแดนไทยเนี่ยนะคะจํานวนมากมีค่ายนักศึกษาพมา่าตั้งอยู่ในชายแดนเช่นแถวด่านเจดีสามองค์และอื่นๆอ,อย่างมากนะคะนักศึกษาเหล่านี้ขณะนี้ก็อยู่ในอายุ โตขึ้นมาแล้วก็มีอายุราวๆห้าสิบหกกันแล้วหลายๆคนก็กลับไปช่วยเธอพัฒนาประเทศเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของเธอแล้วก็ประสบชะตากรรมร่วมก,กันกับเธออีกครั้งหนึ่งหลังจากการยึดอำนาจเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันตอนนั้นเนี่ยนะคะปี2531ในพนเนวินเป็นผู้นำประเทศแล้วก็เป็นประธานพรรคที่ทางฝ่ายทหารตั้งขึ้นมาพรรคนี้ชื่อว่าพรรคเบอร์มาโซเชียลิสต์โปรแกรมปาร์ตี อยู่ในอำนาจมาถึง26ปีนะคะคือเนวินเป็นผู้นำมาตลอดเหตุการณ์ที่รุนแรงเนี่ยทำให้เนวินถึงขั้นประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในรัฐบาลพร้อมๆกันนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อองซานซูจีอะคะ่ะที่อยู่ดีๆลุกขึ้นมาปราศัยและมีคนฟังเป็นแสนองซานซูจีแจ้งเกิดเต็มตัวพร้อมๆกับการที่นายพลเนวินลาออกจากตาแหน่งจะมีเวลาไหนที่เหมาะหมไปเท่ากับตอนนี้คะท่าน อ,องซานซูจีอยู่เข้ามาเริ่มต้นนะคะบทบาทของการเป็นผู้นำทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเธอร่วมกับนักเคลื่อนไหวอีกสี่คนตั้งพรรคใหม่คือพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยขึ้นและเธอก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคชีวิตของเธอเปลี่ยนแล้วนะคะขณะเดียวกันชีวิตของคุณอาริสและก็ลูกอีกสองคนใน Oxford ออกซฟอร์ดยังเหมือนเดิมนะคะ ทั้งคู่ทราบดีนะคะทั้งคุณองซานซูจีและก็อาริสทราบดีว่าน,นี่แหละคือภารกิจของเธอสิ่งที่เธอจะต้องทําซึ่งตัวเธอเองก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอก็ได้เคยพูดกับเขาไว้แล้วนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยชีวิตอาจจะเปลี่ยนนะซึ่งเขาก็เข้าใจเธอดีคุณอาริสเนี่ยหลายต่อหลายครั้งในขณะที่องซานซูจีกําลังรณรงค์ทางการเมืองอยู่ที่พมา่าเขาก็มีบทบาทในการสนับสนุนเธออย่างมากมายนะคะ มีการพูดแทนมีการส่งสารไปถึงสื่อในต่างประเทศแทนเธอซึ่งถูกห้ามติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกอยู่เรื่อยๆนะคะคราวนี้หลังจากที่เธอตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาเนี่ยในการเลือกตั้งพศ2 5 3พเนี่ยพรรคของเธอก็ได้คะแนนเสียงเต็มที่ชนะพรรคของรัฐบาลทิ้งห่างมากมายทำให้พรรคของเธอมีที่นั่งในสภามากถึง80อย่างไรก็ตามเนี่ยฝ่ายกองทัพ ที่จัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อกขึ้นเนี่ยนะคะก็ได้ประกาศว่าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆค่ะเพื่อการรักษาความมั่นคงในสาภ,าภามาก,ก็อ้างความมั่นคงไปนะคะแล้วก็อ,องซานซูจีก็ได้ลิ้มรสการถูกควบคุมตัวในลักษณะของ house arrest หรือการถูกกักขังให้อยู่ที่บ้านเป็นครั้งแรกบ้านพักของเธออยู่ใกล้กับ ทะเลสาบอินเลเนะีคะในกลุงร่างกุ้งเป็นบ้านหลังเล็กๆตัวดิฉันเองก็เคยไปสัมภาษณ์เธอในช่วงที่เธอถูกกักตัวอยู่ครั้งหนึ่งนะคะระหว่างในช่วงปีคศ1998เอนี่ยอ,องซานซูจียังสวยงามนะคะในตอนนั้นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจริงๆแล้วก็มีความเฉียบแหลมมากนะคะในการตอบคำถามของนักข่าวพวกเราไปกัน7คนเป็นนักข่าวจากหลายๆประเทศอาเซียน่ะนะคะ เธอพูดจาฉาฉานด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษนะคะสำเนียงออกซฟอร์ดแล้วก็มีความแหลมคมอย่างมากในขณะเดียวกันก็มีความนิ่มนวลไปพร้อมๆกันนะคะก็ไม่ทราบว่าจะตื่นตาตื่นใจกับการได้เห็นตัวเธอแล้วก็ได้ฟังเธอไปพร้อมๆกันจดข่าวไปพร้อมกันนี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะคราวนี้เมื่อสล็อกประกาศว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้ว แล้วก็จัดการให้องซานซูจีถูกคุมขังที่บ้านเนี่ยเงื่อนไขของการคุมขังหรือ house arrest นี่มันค่อนข้างโหดนะคะคือนอกจากอยู่บ้านห้ามออกไปไหนแล้วยังห้ามติดต่อกับโลกภายนอกด้วยก็ต้องมีการควบคุมกันอย่างแน่นหนาทหารก็ส่งคนไปทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบไปคอยดูซิว่ามีใครมาติดต่อกันไหมเธอเองก็จะต้อง หาวิธีในการส่งสารถึงโลกภายนอกนะคะแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนที่ตีพิมพ์ขึ้นมาเธอก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้ก็เหมือนกับมืดบอดไปจริงๆนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกในตอนนั้นเองเช่นเดียวกันในปี2031เนี่ยมารดาของเธอก็เสียชีวิตลงก็สรุปแล้วองซานซูจีอยู่ในพม่าต่อไปเนี่ยนะคะแม้กระทั่งมานดาเสียชีวิตลงเพราะเธอมีพันธกรณีใหม่จะว่าไปแล้วเนี่ย มาถึงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เธอคงจะทราบดีว่าเธอจะต้องเลือกแล้วละ่ะระหว่างชีวิตในอดีตที่มีความสุขกับชีวิตใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่ทหารพม่าจับองซานซูจีคุมขังในบ้านเนี่ยเป็นครั้งแรกก็มีเงื่อนไขที่ทางฝ่ายทหารบอกมานะคะบอกว่าปล่อยก็ได้นะแต่เมื่อปล่อยแล้วเธอจะต้องเดินทางออกจากประเทศพมา่าอันนี้เป็นคําขาดนะคะเหมือนกับจะบอกว่าเลือกนะ ระหว่างลูกกับสาม,มีที่อังกฤษกับประเทศพมา่าประเทศเมียนมาที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาเนี่ยเธอจะเลือกอะไรนะคะเป็นสิ่งที่ลึกๆก,ก็รู้กันเลยเพราะอะไรเพราะว่าองซานคงจะรู้ดีนะคะว่าหากว่าเธอเดินทางออกจากพม่าแล้วเธอจะไม่มีทางได้กลับเข้ามาอีกครั้งนั้นคิดถึงใจเขาใจเรานะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจที่สําคัญแล้วก็เจ็บปวดมากสําหรับเธอ และแน่นอนที่สุดก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าเธอเลือกประเทศเมียนมาของเธอเธอบอกว่านะคะจะไม่ไปไหนจนกว่าที่จะมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและเมียนมามีประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่แหละค่ะคือจุดฟูลสต็อปของการที่จะได้อยู่กับครอบครัวอย่างปกติเหมือนกับมนุษย์พุถุชนธรรมดานะคะหลังจากนี้ชีวิตของออนซานซูจีร้อเซ็ก็ทุ่มให้กับการเมืองพมา่า ในตอนนั้นเองนะคะในช่วงปี2534ในขณะที่เธอกำลังถูกกักบ,บริเวณอยู่ที่บ้านเนี่ยคณะกรรมการโนเบลแห่งประเทศนอร์เวย์ก็ได้ประกาศชื่อให้เธอเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งแน่นอนที่สุดเธอก็ไม่ได้เดินทางไปรับด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าบุตรชายทั้งสองคืออเล็กซานเดอร์และคิมที่โตแล้วนะคะรู้เรื่องแล้วก็บินไปรับรางวัลที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์แทนในครั้งนั้นเนี่ยลูกชาย Alexander, um, the in the because circumstances do not permit my mother to be here herself, I will do my best in her place to convey the sentiments that I believe she would wish to express. Firstly, I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Peace Prize not in her own name. But in the name of all those men, women, and children who, even as I speak today, continue to sacrifice their well being, their freedom, and their lives in pursuit of a democratic Burma. <laughs> แล้วก็ขอร้องให้พวกคุณร่วมกันสวดมนต์ให้ทั้งผู้ที่กดขี่และผู้ที่ถูกกดขี่ในประเทศพมา่าให้ทั้งสองฝ่ายโยนอาวุธทิ้งแล้วก็หันมาร่วมกันสร้างชาติด้วยความเมตตากรุณาและจิตวิญญาณแห่งสันติที่แท้จริงอันนี้เป็นคำกล่าวของคุณอเล็กซานเดอร์บุตรชัยคนหนึ่งของเธอนะคะองซานสุจีเนี่ยเข้าๆออกออก การถูกควบคุมตัวเนี่ยในระยะเวลา20ปีที่เธอต่อสู้ในพม่าก่อนที่ประเทศพม่าจะเปิดแล้วเธอก็ได้รับตําแหน่งในรัฐบาลนะฮะตีซะว่าเธออยู่ในบ้านเนี่ยถูกคุมตัวอยู่ในบ้านซะสปีไม่พอใจอะไรขึ้นมาฐานก็บอกว่าไปอยู่ในบ้านเถอนะคะถูกกักตัวอีกแล้วหน้าด้วยค่ะอย่างนู้นอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอก็เดินหน้าทางการเมืองของเธอต่อไป ในพศ2538เนี่ยเธอถูกปล่อยตัวชั่วคราวนะคะสามารถออกมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อต้านทหารต่อในภายนอกได้นะคะแต่เธอไม่ยอมไปไหนนะคะเธอไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยเหตุผลที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ทราบว่าคุณอาริสป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งแล้วก็อาการไม่ดีเลยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตที่กรุงลอนดอน ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคุณอาริสเนี่ยนะคะพยายามจริงๆเลยที่จะขอวีซา่าจากรัฐบาลพมา่าขอให้เข้ามาพบภรรยาอีกสักครั้งเถอะเขาคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าอาการตนเองไม่ดีอะนะคะความพยายามในการขอวีซ่าของคุณอาริสเนี่ยเป็นที่รู้กันไปทั่วนะคะแม้กระทั่งเลขาที่การสาประชา,ชาติในโคฟี่อันนันต้องขอร้องรัฐบาลพมา่าให้ช่วยให้วีซ่ากับคุณอาริสเถอะแม้กระทั่งพระสันตปาปา จอห์นปอลที่2เองนะคะถึงขั้นทรงขอร้องเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าได้โปรดเถอะให้วีซ่าเขาได้เขาได้ไปพบภรรยาของตนเองก่อนที่เขาจะจากไปอย่างไรก็ตามทหารพรมาร่าไม่ยอมค่ะ mm. บอกเหตุผลว่าอย่ามาเลยเพราะว่าถ้ามาเนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือการรักษาพยาบาลที่นี่ไม่สามารถที่จะรักษาแล้วก็ดูแลคุณอาริสได้ แล้วก็พูดว่าถ้าอยากจะเจอกันก็ให้องซานซูจีไปพบสามีของตัวเองสิที่ประเทศอังกฤษก็ต้องเลือกนะคะคราวนี้มีความตายเป็นเดิมพันองซานซูจีไม่ไปค่ะเธอตัดสินใจที่จะอยู่ต่อในประเทศพม่านะคะในช่วงนั้นเองเนี่ยเธอก็คงประเมินแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อออกไปแล้วเธอก็คงจะกลับมาอีกไม่ได้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะที่เธอเลือกพอม่ามากกว่าความรัก คุณอาริสเสียชีวิตในปี2542หลังจากนั้นไม่นานนะคะตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันที่เป็นวันเกิดครบรอบอายุ53ปีของตัวเขาเองนะคะเสียชีวิตอย่างเงียบๆที่โรงพยาบาลในกรุงลอนดอนนะคะอองซานสูจีเมื่อไปไม่ได้ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตเธอพยายามส่งจดหมายถึงสามีผ่านสถานทูตอังกฤษแต่ก็ช้าไปก็มีนักข่าวไปถามเธอนะคะว่า ตอนนั้นเนี่ยจดหมายไปถึงหรือเปล่าแล้วเธอรู้สึกยังไงเธอก็ตอบนะคะว่าดิฉันเกรงว่าจดหมายคงจะไปถึงไม่ทันแต่ดิฉันเองเนี่ยไม่อยากจะคิดเรื่องนี้เท่าไรนักสิ่งที่สำคัญก็คือให้เขาให้คุณอาริสเนี่ยจากไปอย่างสงบที่สุดไม่ว่าจะได้รับจดหมายจากดิฉันหรือไม่ก็ตามและนี่ก็คือเสียงของเธอเมื่อตอนพูดเรื่องหนีกับนักข่าวชาวอินเดียค่ะ I don't I didn't think too much about it because uh, what was important was that he should have uh, been able to go as gently as possible and uh, I do not think it would have made that much of a difference even if he had received the message on time เชื่อกันนะคะว่าทางกองทัพพม่าเนี่ยต้องการที่จะกีดกันตัวเธอโดยให้เธอเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะให้เธอไม่ต้องได้มาลงเลือกตั้งครั้งต่อไปที่อาจจะจัดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ อ,องซานซูจีก็ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเทศพม่าต่อไปหลังจากเหตุการณ์ที่น่าเสียใจเหตุการณ์ของความเศร้าของการจากไปของสามีของเธอโดยปกติแล้วก็ยังดำรงความเป็นมารดาแห่งประชาธิปไตยในประเทศพม่าอย่างสม่ำเสมอฝ่าฟันรบรากับทหารพรมา่าหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะ และชีวิตของเธอในช่วงนั้นก็ยังเข้าๆออกๆออกจากภาวะการถูกควบคุมตัวที่บ้านไปตลอดนะคะจนกระทั่งการเมืองพม่าคลี่คลายลงในปีพศ2558เมื่อพักการเมือง NED ของเธอชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในรัฐสภาตอนนั้นเองเนี่ยที่จริงแล้วฐานะขององซานสุจีเนี่ยเธอสามารถขึ้นเป็นประธานาธิบดีของพม่าได้แต่บังเอิญทีเดียวนะคะ ก่อนหน้านั้นทางทหารก็ได้ไปแก้รัฐธรรมนูญเอาไว้ก่อนนะคะข้อหนึ่งของรัฐธรรมนูลเนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่เคยมีประวัติอาญากรรมหมายถึงว่าถูกตั้งข้อหาทางอาญาซึ่งก็คือเธอนั่นแหละค่ะที่ทําให้เธอต้องตกอยู่ในการควบคุมหรือ House Arrest มาตลอดเนี่ยหรือบุคคลที่เคยมีหรือมีคู่ครองแต่งงานกับชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศได้ มาตรานี้ในรัฐธรรมนูญพม่าเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่ออองซานสูจีโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้เห็นกันชัดๆแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพรรคเอ็นดีได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยทางพรรคก็เลยเลือกคนสนิทของสูจีคืออูวินมินขึ้นเป็นประธานาธิบดีซึ่งคุณอูวินมินนี้ก็ถูกจับแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปพร้อมๆกับอองซานสูจีในการยึดอํานาจเมื่อต้นปีนี้เช่นเดียวกันนะคะอองซานสูจีหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เธอก็ได้รับการปล่อยตัว จากรัฐบาลทหารพรม่านะคะก็ได้พบกับบุตรชายคนเล็กอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พบกันนานเลยนะคะทั้งแม่และลูกก็ไปปรากฏตัวที่มหาเจดีย์ชเวดกองในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกันถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เธอได้พบสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยก็ได้อยู่ร่วมกันกับสมาชิกหนึ่งคนนั่นแหละแม้จะเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามนะคะลูกชายของเธอดิฉันยังจำภาพได้นะคะว่าเป็นชายหนุ่ม อังกฤษพร้อมๆนะคะคงจะดีใจที่ได้พบคุณแม่หลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานเป็นภาพที่น่าประทับใจมากแล้วก็น่าเศร้าไปพร้อมกันด้วยนะคะผู้นำรัฐบาลที่แท้จริงในตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าอูวินมินจะเป็นประธานาธิบดีใครๆก็รู้นะคะว่าองซานซูจีนี่แหละคือผู้นำประเทศที่แท้จริงในฐานะของประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอนี่แหละ สุจีแม้ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีตรงๆเธอก็เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีก็ครองตำแหน่งรัฐมนตรีนี้ไปแล้วก็เริ่มเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกโดยประเทศแรกที่เธอมาเยือนคือประเทศไทยอันนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกเลยหลังจากการถูกกักบริเวณของเธอนะะในปี2533 พอมาไทยแล้วจําได้ไหมคะตอนนั้นมีภาพที่แรงงานชาวเมียนมาในประเทศไทยไปพบเธอมากมายนะคะเธอก็ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องทุกคนก็ดีใจเบิกบานที่แม่ซูจีมาพบพวกเขานะคะเธอก็เดินทางไปในประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็รับรางวัลต่างๆมากมายที่เป็นการรับรางวัลที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่เธอถูกจับกลุมคุมขังรับรางวัลอย่างนับไม่ถ้วนนอกเหนือไปจากรางวัลโนเบลนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะชีวิตของซูจีก็เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งจะพูดว่าชีวิตก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าชื่อเสียงของเธอในทางสากลก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในประเทศพม่าเองเนี่ยฐานะมารดาแห่งประชาธิปไตยยังคงอยู่มั่นคงแข็งแรงไม่เคยเจือจางลงเลยแต่มันเจือจางลงในสายตาของโลกค่ะหลังจากการที่พรรค NLD ดชนะเลือกตั้งเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะท,าท่าทีที่นึ่งเฉยของตัวซูจีเอง ในฐานะผู้นำของประเทศเมียนมาเนี่ยเธอนิ่งเฉยต่อการกวาดล้างการเข็นฆ่าชาวมุสลิมโรฮิงญาในพมา่าอย่างหนักนะคะโดยฝีมือของกองทัพแล้วก็ส่งผลให้ชาวโรฮิงญาก,กว่า7 0 0 0 0 0คนต้องลีภัยไปในต่างประเทศโดยเฉพาะไปในบังกลาเทศ ในรัฐยะไข่เนี่ยค่ะที่มีการปราบปรามอย่างหนักนะคะเนื่องจากเป็นรัฐที่มีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่เนี่ยยะไข่อยู่ทางตะวันตกของพม่าแล้วก็ภาพข่าวที่ออกไปมากมายในโลกนี้ก็คือมีการเผาบ้านปราบปรามแล้วก็จะรายจนต่างๆแต่อองซานซูจีก็ปฏิเสธมาตลอดนะคะว่ากองทัพเมียนมาไม่ได้ปาดเถื่อนเกินความจริง<_><_>เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันของโลกนี้แล้วก็ไม่ขอพูดเรื่องนี้ในต่างประเทศนะแล้วก็ภาพล์ของเธอก็ยิ่งลดลงนะนะคะในสายตาชาวโลก หลังจากที่เธอเป็นตัวแทนของเมียนมาในการขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ที่ไปต่อสู้คดีกล่าวหาว่ากองทัพเมียนมาฆ่าหลังเผ่าผัานชาวโรฮิงญ,ญาด้วยการยืนยันปฏิเสธนะคะว่าไม่มีการฆ่าหลังเผ่าผัานธุ ตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการทวงคืนรางวัลมากมายแต่ไม่ใช่รางวัลโนเบลนะคะเพราะว่าโนเบลเนี่ยเอาคืนไม่ได้นะคะกดเขาบอกว่าย่างนั้นชื่อเสียงขององซานซูจีเริ่มตกต่ำลงในสายตาระหว่างประเทศแล้วก็มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงในโลกก็ออกมาวิพากวิจารณ์ในนาทีนี้เองเนี่ยนะคะที่มินอองหลายรัฐประหารชีวิตขององซานซูจี การสนับสนุนจากต่างประเทศที่เริ่มลดน้อยลงทหารก็มา่วยโอกาสรัฐประหารอีกแล้วก็จับเธอคุมขังอีกมันเหมือนกับเวลาในอดีตท,ที่มันหวนกลับคืนมาหลังจากการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยอองซานซูจีประธานาธิบดีอูวินมินแล้วก็ผู้นำพักถูกจับทุกคนเลยนะคะถูกจับเป็นส่วนใหญ่มีบางคนเสียชีวิตทหารฆ่าสังหารประชาชนคนหนุ่มสาวอย่างรุนแรงนะคะ เหมือนกับปี2531ตอนที่เธอกลับมาบ้านเป็นครั้งแรกไม่ผิดแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือในครั้งนี้เธออยู่ในวัยชราอายุ70กว่าไม่ได้มีภาพของการเป็นวีรสตรีของต่างประเทศแล้วก็ไม่มีคุณอาริส i was not uh, thinking of my family in particular. Uh, to tell the truth, i think it was easier for my family because they were not in burma and because they were not burmese than for the families of my colleagues. those mm. who were put in prison and their families had to struggle to get by. and uh, they, was, they were always under threat, as it were, from the regime. and at the same time, they had to take care of the husband or father or, or wife or sister, mm. whoever happened to be in prison. and life was very difficult for them. and nobody really acknowledged how difficult was nobody difficult how for them. it ชีวิตขององซานซูจีคือการเลือกนะคะมันเป็นการเลือกในวัฒนธรรมแบบพมา่ามังคะที่ต้องการความพักดีต่อประเทศอย่างสูงสุดคุณจะพักดีกับสามีต่างชาติของคุณหรือคุณเลือกที่จะยกหัวใจของคุณให้กับประเทศเลือกมาก่อนที่ฉันจะพักดีกับคุณแล้วก็ทําให้คุณเป็นยอมรับคุณเป็นผู้นําของฉันนี่แหละค่ะคือความรักอันแสนเศร้าขององซานซูจี ผู้นำของพม่าค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความรักและก็ชีวิตการเมืองของผู้นำสตรีที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงเหล็กเป็นมารดาแห่งประชาธิปไตยแห่งประเทศเมียนมาที่มีทั้งความรักความเศร้าความผกผันนับแต่น,นี้เป็นต้นไปเรายังไม่ทราบนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอและก็กับประเทศเมียนมาของเธอที่เธอรักเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เลือกที่จะยกชีวิตจิตใจของเธอให้ อย่างไรก็ตามก็ขอให้โชคดีนะคะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เลือนเขียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast